คนเราที่กล้ามาท้าประชันกันที่มันสุดในรายการศึก12ราศีเริ่มด้วยราศีเมษพระเอกรูปหล่อหน้าใสขวัญใจสาวๆหมอพัทรพลศิลปาจารย์ราศีพฤษภพิธีกรสาวดาวกระจายนาเดียนิมิตวานิชราศีเมถุนรุ่งสิงห์นางหน้ามนคนเดิมรุ่งสุริยาที่กระกดเป็นวินเนอร์แห่งบ้านบีบีกับลีลาทั้งสาวจิ๊กอริสราสนธิราชราศีสิงห์ป่าใหญ่แห่งบ้านบีบีบอมเบย์สวัสดิ์กรนันทปันราศีกันยุงมาเซอร์ประจำบ้านบีบีโออิสรานาวีราศีตุลพิธีกรช่วงดันดาราแถมมีภรรยาซะแล้วปุ๋ยคืนสิทธิ์สุวรรณวัฒกีสวยเปรี้ยวเฉียวเลิศพี่ม้าอนภาคุชดีราศีธนูพิธีกรหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงดีเจพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรราศีมังกรเจอกี่ครั้งก็สวยไม่ต่างกับนางเอกตลอดการคนนี้พี่จิ๊กนวรัตน์ยุคนันราศีกุมสวยเด็ดดีแห่งบ้านดีๆเธอคนนี้คนเดียวหมอนกกนกรัตน์เทวขัดราศีมีนมีทั้งฝีปากมากทั้งฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์พร้อมกับสองพี่น้องครับหมอลักษณ์ปันพงษ์และสื่อพรณภาเทพพินกรสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ศึก12ราศีศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนี่รายการศึก12ราศีเนี่ยนะยามกลางวันอย่างนี้เนี่ยครอบครัวพ่อแม่ลูกนั่งดูกันค่ะทีนี้บางประเด็นบางเรื่องราวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่แบบพ่อไม่เคยยอมรับแม่ไม่เคยยอมรับรายการนี้ว่าพงเลยใช่ส่วนคนต่ออย่างดิฉันเนี่ยนะคะก็จะนั่งลุ้นกันว่าราศีไหนเนี่ยจะเป็นคนอย่างไรแล้วพอมีลุ้นก็จะได้เฮกันตลอดเลยเพราะว่ามันผิดพลาดกันตลอดเลยใช่อย่างคนโสดทั้งหลายเนี่ยมีใครโสดบ้างคะร่วมตรวจสอบโดยไร้รอยต่อขอเต็มผืนรับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ดื่มความสดชื่นคือสมดุลด้วยคุณค่าธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์จากเฮลที่หนึ่งใหม่โฟร์มอสทับโยเกิร์ตพรีโปรบาลานซ์อร่อยได้เต็มเต็มข้อแรกนี่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเดี๋ยวเรามาลั่นกลองลบข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะถามว่าราศีใดรักสงบที่สุดทำไมอึ้งกันอีกแล้วเมื่อที่เห็นนี่สนั่นกันทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบแรกกันก่อนดีกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะอาจารย์ตอบว่าราศีผมถามแบบเหมือนแหกโค้งอาจารย์คิดว่าตัวเองอาจารย์หลงตัวเองหรือเปล่าไม่คือมันอาจจะผิดก็ได้เข้าใจไหมแต่สำหรับตัวเองเป็นคนชอบสงบเงียบๆอย่างมารายการนี้ฉันก้มใจมากแล้วมันหนวกหูมากมีคนไม่ค่อยชอบอะไรอึดทึกเลยแค่สมมติว่าเสร็จงานจะไม่อยากพบใครเลยจะนิ่งๆจะนั่งอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งอะไรกับเราเราไม่ชอบเราก็เลยเลือกเราคิดว่าราศีคนที่เกิดราศีเราต้องเหมือนเราคือว่าต้องฝ่าฟันใหญ่เลยได้ที่จะตอบที่ลบไป3รอบแล้วแอบตอนแรกว่าจะตอบซาบอมเบย์ค่ะเพราะว่าจะด่าจะจีบยังไงก็ไม่เคยตอบโต้แล้วออกมาข้างนอกเป็นไงออกมาข้างนอกมันไม่เป็นเหมือนในบ้านเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อะค่ะคือมันตอบโต้มันออกมาจากบ้านแล้วก็เลยคิดว่าคณะสิทธิ์อาจารย์ตอบคนแรกแล้วข้าตอบตัวเองค่ะก็ตามคณะพลาดทุกคนจริงๆตอบว่าราศีราศีมันนี่ไม่ใช่ยุ่งยนการมีมุมสงบของตัวเองมากมายยังไงเวลาเหงาหงอยเศร้าจ้อยก็จะทำแต่กับข้าวชีวิตเห็นแบบนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครมีจะมีเราติมีไม่ใช่ราศีมันแน่นอนค่ะแน่นอนมาที่คุณพีเคค่ะมีน
คือหลังจากที่มาได้มาออกรายการนี้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วจับทางถูกไหมถ้าจับทางถูกคือตั้งใจว่าเราจะเหมาบนรถไฟหอกเลยครับคือถ้าเกิดไปก็ไปทั้งขบวนถ้ามาก็มาทั้งขบวนเป็นอย่างไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ก็ดูสงบอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอ่ะงั้นมามาที่พี่ปุ้ยก่อนก็ได้พี่ปุ้ยตอบค่ะราศีไม่ได้ลอกกันนะครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าการเขาน่าจะไม่เหมือนกับที่เราดูในรายการอะไรนะคุยโก้งโค้งเลยเชื่อว่าแกมีมุมสงบของแกอยู่นะครับคงไม่เหมือนรูปคลองที่เราเห็นอยู่นะฮะอาจจะมีรูปเงาะซ่อนอยู่ข้างในก็ได้แล้วก็วิเคราะห์จากโลโก้ของราศีด้วยหยินหยางน่าจะสงบดีอ๋อปลาคู่เนาะปลาคู่ที่แบบควายกันเป็นรูปหยินหยางเงี้ยนะครับครับราศีตุลไปนะราศีมังกรได้ยังครับพี่มาร์คราศีพิจิกว่าไงครับราศีมีนโหคิดตั้งนานก็คิดไม่นานเพราะว่าเขียนอันแรกเลยแต่แม่พวกข้างๆแม่พวกนี้สิแม่ข้างหน้าไอ้ข้างๆนี่มันก็มาพูดใส่หูมาที่คุณพ่อค่ะตอนแรกจะตอบตัวเองครับเพราะว่าเป็นคนข้างๆจะรักเธออะไรกันอ้าวแต่ผมคิดว่าเป็นพี่ปุ้ยคือคนที่ตลกเนี่ยมีอารมณ์ขันมากๆจริงๆผมมีหลายคนนะเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็มีมุมสงบของตัวเองนะผมว่าผมคงไม่ผิดหวังนะครับพี่ฮะเงียบๆหนังสือสักเล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ได้หนังสืออะไรครับหน้าการหนังสือทางเดียวว่าไงคะเปลี่ยนใช่ไหมทันไหมไม่ได้แล้วเราถึงตัวคุณแล้วค่ะนี่ว่าเป็นข่าวร้ายนี่สังเกตจากหลักคนอื่นด้วยคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักสิ่งนี้เหมือนกันก็จะแบบจะต้องมีมุมส่วนตัวแล้วถ้าใครมาจุ๊กจิ๊กอะไรด้วยมากจะรำคาญอะไรประมาณนั้นนะคะจานเขาอยู่ที่หวังนะไม่รู้แหละเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาที่หรุ่งบ้างค่ะตอบว่าราศีคราวนี้ราจะไม่เหมือนใครโอ้โหละน้อน้องเออดีจริงราศีกันทำไมถึงเป็นราศีกันคะก็มีมาเยอะแล้วก็คิดว่าถ้าเขาถูกก็ถูกกันไปถ้าเกิดเราทุกปุ้มมาถูกคนเดียวอันนี้มาที่คุณตีความค่ะว่าราศีกันโอค่ะว่าจะการต้องเพราะว่าตอนที่พี่โออยู่ในบ้านนะคะพี่โอเป็นคนที่แบบเงียบมากแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครเลยแล้วก็รักสงบจริงๆค่ะแล้วเคยเจอเวลาเขาอยู่นอกบ้านป่ะอยู่นอกบ้านเขาก็เป็นค่ะเป็นสงบอย่างเงี้ยไม่เป็นหรอกครับผมมาถามพ่อเบย์เลยเป็นหรอกไม่เป็นอยู่ข้างในบ้านดีๆเขารักสงบอยู่ข้างนอกรักสนุกว่าแต่เขาคุณตอบว่าอะไรคะนี่ครับทำไมเป็นอาจารย์ค่ะจากที่ผมสบตากับอาจารย์ผมเรียนจิตวิทยาคือผมเรียนจิตวิทยาไงผมจะมองเขาไปลึกๆแล้วรู้ว่าอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนรักสงบอยู่ในมุมนึงแล้วขอโทษคุณอย่างรู้ความลึกของฉันแล้วหรอครั้งที่3เองนะนี่โกหกเก่งมากเลยแม่ครั้งที่1ก็ไปกินอีมาม่าฝีมือไม่ได้ความของเขาครั้งที่2ก็หนึ่งก็เดินชับซื้อกางเกงเก่าๆเซลอยู่ที่เซ็นทรัลเอาดีๆก็ไม่ซื้อดีซื้อเซลแล้วกองตะกุยเป็นรู้อย่างเดียวแล้วครั้งที่3เดี๋ยวครั้งที่3ก็งานนี้นี่แหละจะบอกว่าที่ค้นของเซลใช่ไหมครับกองเดียวกันกับที่อาจารย์ค้นแต่ว่าบางอารมณ์อาโออาจจะเป็นนักดนตรีครับแต่บางอารมณ์ก็เวลาอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกสบายครับสบายไปอยู่กับเพื่อนๆก็อยากมีอารมณ์แต่ส่วนๆบ้างต้องให้หมอรักฟันพงแล้วล่ะราศีที่รักสงบที่สุดตามตำราท่านจารึกไว้ว่าเป็นชาวราศีราศีที่รักสงบที่สุดตามตำราท่านจารึกไว้ว่าเป็นชาวราศีราศีใครเลือกใช่ไหมหนูยังแบบก่อนถามหนูยังงงว่าใช่หรอราศีมีคือมีหลายราศีที่รักสงบเช่นราศีกันคือหญิงพรหมจรรย์หรือคนรักอิสระก็จะมีโลกส่วนตัวอิสระเหมือนกันราศีพิจิกแมงป่อง
นะพี่ม้าก็แบบมีโรคแบบลึกลับมีโรคส่วนตัวสูงราศีตุลนั้นก็เป็นราศีแห่งการรักสงบแต่รักสงบแบบถ่วงดุลด้วยการช่างคือคิดแล้วว่าไต่ตองแล้วว่าเป็นประมาณนี้แต่ราศีมีนมีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีคือดาวครูจะมีความเป็นครูเพราะนั้นในสิ่งที่อยู่ในตัวเองที่แสดงมาเนี่ยเป็นเพียงบทบาทหนึ่งเท่านั้นแต่จิตวิญญาณลึกๆเป็นคนรักสงบเป็นคนสมถะเป็นคนที่ใฝ่หาธรรมะคือธรรมชาติคนเกิดราศีมีนโดยส่วนใหญ่เป็นพระผู้บวชแล้วปฏิบัติธรรมพิจารณาสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับแล้วก็ปรงเกิดดับในจิตตัวเองเนี่ยคือมีนตรงไหมตรงไหมเป๊ะเลยเป๊ะเลยใช่ไหมเพราะอาจารย์ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วอาจารย์เนี่ยก็มีมุมสงบเหมือนกันหน้ากล้องอีกอย่างรับหลังเฮ้ยทำไมมีรับหลังล่ะคนในวงการเนี่ยก็จะมีความเป็นคนที่ต้องแสดงบทบาทต่างๆกันเพราะนั้นอาจารย์บทบาทในการทำอาหารถ้าทำเอื่อยเฉยใครจะไปดูใครจะไปอยากใช่จริงด้วยก็ต้องเสี่ยงใส่ลงไปกินได้ทั้งนั้นน่ะเขาชอบแต่อาจารย์เกิดมาเป็นอย่างนี้ใช่และอีกอย่างหนึ่งใช่มานั่งสวดมนต์แล้วตัวเองจะสงบสวดจนตายก็ไม่สงบใช่ถ้าเป็นคนสวดไม่เป็นแต่ถ้าค้นพบด้วยตัวเองนะมันจะเชื่อจนวันตายไปเลยว่านี่คือสิ่งที่สงบเราจะมีภาพให้ดูกันว่ามุมโปรดมุมสงบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงจะชมกันเลยค่ะครับอะไรโรงเรียนเราขึ้นมาเป็นห้องนอนเราเลยเหรอ น้อยไปปลาตัวโปรดเรานะอุ๊ยเรารักมากเรารักมากเรารักมากมีลายเลยชอบมากทุกเพลงเลยแหมเสียงน้ำตกนกร้องโรแมนติกเนาะจะไม่ชอบทุกเพลงเลยที่มีเสียงคนร้องไม่เอาเสียงร้องเสียงดนตรีแล้วก็มีเสียงน้ำไหลบ้างอะไรบ้างพอเวลาเปิดเพลงพวกนี้ทีไรนะลูกเต้าก็จะบอกว่าป้าเปิดแล้วเพลงเสียงเหมือนน้ำชักโครกเลยเราชอบมากเลยเขาเรียกอะไรอะนิวเอชหรืออะไรที่มันมีดนตรีเสียงน้ำไหลหรืออย่างเช่นเพลงของคุณจำหลัดเสวตาพรอะไรเงี้ยจะซื้อหมดเลยมันมีความรู้สึกว่าเราได้หยุดแล้วจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรามันกลับเข้าล่างก็มีความรู้สึกเราเป็นตัวเราจริงๆณวินาทีนั้นคนเกิดราศีมีนเนี่ยคือราศีธาตุน้ำมีโลโก้คือปลาครับอาจารย์ก็ชอบปลาปลาตัวนั้นอาจารย์ชอบมากไหมปลาตัวไหนล่ะปลาทุนในตู้เมื่อกี้เนี่ยตัวที่ชอบที่สุดชื่อคุณนำโชคแล้วตัวนั้นเนี่ยนะเคยขึ้นหน้าปกแมกกาซีนด้วยแมกกาซีนอะไรฮะเราก็ไปช้อนปลาชะมาแล้วมาตายเขาเรื่องก็เราเรื่องเลยนะอาจารย์เอาใหม่เจ้ตัวนั้นอ่ะตัวนั้นถ่ายเสร็จก็ซื้อ50,000ฉันยังไม่ขายแล้วไม่ใช่ไปเอาของท่านมานะปลาปลามีความผูกพันยังไงกับความรู้สึกของอาจารย์อาจารย์มีความรู้สึกว่าปลามันเย็นแล้วเหมือนชีวิตของเราถ้าเราได้อยู่ในน้ำเราคงมีความสุขเป็นคนที่มีความรู้สึกนี้ว่าถ้ามาเดินอยู่นี่เดี๋ยวเจอแดดเจอคนเจอหินเจอกระทบเจ็บปวดอยู่ในน้ำมันช่างลอยตัวแล้วมันเย็นมันสงบมันคือสิ่งที่อยากเป็นนอกจากอาจารย์มีมุกโปรดแล้วก็ยังมีท่าโปรดของอาจารย์ด้วยอะไรท่าโปรดท่าโปรดของอาจารย์แง่ท่าของอาจารย์นอนบนโซฟาจิบเครื่องดื่มเย็นๆอย่างเงี้ยอะไรไม่มีอาจารย์ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำอายเขาไม่ทำอายเขาท่านั่งหน้าเกลียดท่านนอนขางขาจอกทีวีเลยนะพวกจานูด้วยกันอยากยังไงอยากดู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 อาจารย์ก็เลยจิบน้ำกระเทียมตรงนี้นะคะมีน้ำกระเทียมเหรอคะกระเทียมจากฝรั่งเศสนะจ๊ะทีมงานนะเอาข้อมูลมาผิดเพลงแบบที่ฉันไม่เคยมีเลยตายเพลงเนี่ยเพลงโปรดของเด็กเก่าเย็นจุ๋ยเขาอย่าเห็นท่าของอาจารย์ไปแล้วตอนนี้ขอดูท่าของไฮโซของเราบ้างดีกว่าเออเนาะที่มาเธอเลยค่ะจะแพ้ไหมจะดูได้
พี่แต่ที่แน่ๆเนี่ยดิฉันรู้มาอย่างนะว่ามุมสงบของอาจารย์น่ะอยู่ข้างบนโรงเรียนสอนทำอาหารอาจารย์มีข่าวอะไรกันเราไปเอาข่าวอะไรมาแบบนั้นต้องคิดว่าคนอื่นต้องเหมือนตัวเองเหรอคุณป้ามาเอาค่อยสาที่ท่านอนนอนซะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ดื่มจะเป็นองุ่นองุ่นองุ่นก็จะเป็นพวงแล้วก็แอนอย่างนี้หน่อยใช่ไหมให้สะโพกมันเป็นเคิร์ฟฉันทำตามแบบนางแบบซาร่าปีหมดนะจบยังวันนี้ยังไม่พอแล้วต้องขอท่านอนหรือท่าสบายสบายคุณลุงสุริยาปกติจะไม่ได้นอนโซฟาอย่างเงี้ยจะแบบสบายสบายจะมีโซฟาอย่างเงี้ยแต่ว่าทีวงทีวีจะอยู่ข้างหน้าเงี้ยจะแบบสบายสบายครับอยู่กับเพื่อนมีโซฟานั่งไม่นั่งไงสบายสบายลูกทุ่งจริงๆฮะแล้วก็ร้องไปกรุงธนบุรีไม่เถอะรับนั่นแหละจริงใครจะมานอนอะไรไม่เหมือนกันจริงนะไม่แต่อาจารย์นิสาที่นอนเอาขาพาดคือเนี่ยใครจะหาว่ามันสุภาพไม่ใช่เลยนะมีความหมายมีความหมายคือนี่ครับเดินหรือว่าบางทีจะต้องเดินเยอะหรือว่าสอนหน้าห้องต้องเดินมันขาเมื่อยแล้วมันเหมือนเลือดมันตกเพราะนั้นการนอนแล้วขายกขึ้นเนี่ยเหมือนกับทำให้มันผ่อนคลายมันทำให้เลือดย้อนกลับเวลานอนหลับกลางคืนจริงๆจะยิ่งน่าเกลียดกว่านี้จะแบบยกขาสองข้างแล้วแบบเหมือนขึ้นขาใหญ่รอบนอนท่านั้นมากเลยมันมีความรู้สึกว่าเลือดจากเท้าเนี่ยมันได้ไหลลงมากลับแล้วเราได้พักเท้าเราพอดีโทษนะคะถ้าใครมาเห็นเขาไม่คิดว่าเป็นพยูนเกยตื้อขอโทษนะคะใครจะแบนเหมือนไม้กระดานสรุปเลยนะคะว่าราศีที่รักสงบที่สุดก็คือราศีมีนนะคะและผู้ที่ตอบถูกในข้อนี้มีถึง8คนด้วยกันค่ะข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองเช่นกันจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับตอนสุดข้อที่2ครับเป็นเรื่องของคนเจ้าระเบียบค่ะเป็นคนเจ้าระเบียบจัดต้องสะอาดเนียบเสียบขาดใช่ราศีนี้คนๆนี้เนี่ยนะคะเวลาระเบียบเนี่ยก็ระเบียบจัดระเบียบจัดเรียกพี่เลยแต่ถ้าเวลาที่ไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปล่อยให้เละเลยเดี๋ยวเรามาเปิดศึกล่างกลองข้อที่2เลยนะคะศึกข้อที่2ถามว่าราศีใดระเบียบจัดแต่จัดว่าเละที่สุดงงไหมหมอรักเราอธิบายไม่งงหรอกดิฉันไม่งงเลยละเป็นคนเจ้าระเบียบจัดข้าวจัดของรถลาต้องสะอาดสะอ้านเลยอ่ะแต่พอเวลาฉันเหนื่อยขึ้นมาหรือฉันแบบว่าปล่อยเละเลยแล้วก็อะไรก็ได้ปล่อยเละได้แล้วก็มาฮึดอีกทีแล้วก็มาฮึดอีกทีเดี๋ยวกลับไม่หลับไม่นอนแค่นี้แหละเรามาดูที่คุณพ่อคนแรกเลยแต่ว่าราศีมังกรเวลาเนี้ยบขึ้นมาแกก็เนี้ยบมากอย่างในรถนี่จะสะอาดมากใช่ไหมครับมาที่คุณนาเดียค่ะคุณนาเดียตอบว่าราศีกรแต่ที่ได้คุยกับพี่จิ๊กหรือเปล่าใช่ค่ะรู้สึกว่าพี่จิ๊กนี่จะเป็นคนละเอียดค่ะแล้วในเรื่องของเงินทองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีระเบียบมากประมาณนั้นไม่จริงๆแล้วโดยรวมน่าจะเป็นคนมีระเบียบมากหลวงพี่ค่ะรอดอีกแล้วพี่มนต์ตอบค่ะหลวงพี่หลวงพี่ครับอะไรครับแค่ปัญหานี้เนี่ยก็คิดว่ามันจะกล้าแล้วก็หลวงพี่นะหลวงพี่นะตอบว่าราศีมังกรเป็นคนที่ขนาดเปลี่ยนชุดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไม่รู้กี่ชุดแล้วเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านแล้วก็เคยดูรายการอะไรเขาจังเนี่ยไปดูเปิดบ้านใช่ไหมสะอาดสะอ้านมากแล้วถ้าเวลาเละอ่ะพี่ตอนเละก็เนี่ยแหละเขามีขี้มงขี้หมาเต็มหมดเลยแล้วก็พันคงไปเลยค่ะว่าเป็นพี่ติ๊กนะคะมาที่คุณติ๊กค่ะตอบว่าราศีมังกรเพราะว่าตอนที่อยู่ในห้องแต่งตัวค่ะได้ยินพี่ติ๊กเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากค่ะถ้าคิดว่าน่าจะเจ้าระเบียบอย่างที่พี่เขาพูดค่ะตอบเบค่ะตอบว่าราศีมังกรครับพี่บอกว่าเนี่ยนะพี่เป็นคนสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าพี่จิ๊กเขาไม่เคยพูดถึงว่าจัดวันเละนะรู้สึกจะพูดถึงแต่เรื่องดีๆแต่อันนี้เราขอเดาเอาแล้วกันว่าต้องมีช่วงเละช่วงกลัวบ้างใช่มาดิคุณ
อ้อค่ะคุณอ้อตาวราศีน้องก้อนจากที่เมื่อกี้หลังไมค์เมื่อกี้ครับแสดงว่าตอนพักในพี่จิ๊ดคุยเก่งมากเลยเหรอคุยอยู่คนเดียวไงน้องทั้งหมดเลยน้องครับเหรอครับคุณน้ำก้อนตอนนี้เองคุยอยู่เลยนะเห็นไหมครับอาจารย์จัดว่าเละไหมคะใช่คือตอนแรกเราก็เข้าใจต้องเป็นพี่เจี๊ยบแน่นอนเลยระเบียบจัดแต่ตัวเองเนี่ยถ้าเห็นคนราศีเดียวกับราศีตัวเองระเบียบจัดเราเป็นครูนะเราเจ้าระเบียบมากคิดว่าราศีไหนราศีมีนผมเองจะเป็นเงี้ยเลยเหรอจะเป็นเงี้ยเลยเหรอใช่จะเป็นคนเจ้าระเบียบมากเลยนะไม่ต้องเช็ดเท้าที่วางตรงส้วนก็ต้องวางตรงนี้แก้วก็ต้องอยู่ตรงนี้ผิดที่โดนฉันเล่นหมดเลยแต่ต้องเป็นอาณาจักรของฉันนะของอื่นฉันไม่ยุ่งคนอื่นจะเละฉันไม่สนแต่ของฉันต้องเข้าที่เวลาการทำอาหารทำไมหยุดระเบียบยังไงอ่ะแล้วจัดว่าเละเดี๋ยวเละได้ยังไงก็คือในความรู้สึกส่วนตัวของอาจารย์มีระเบียบแต่ของตัวเองแต่ของคนอื่นจะเละช่างเอาดีใส่ตัวเรื่องชั่วเรื่องของเขาใช่ถูกต้องคุณต้องดีด้วยโอเคนะคนเราว่าไงคะพี่เจี๊ยบค่ะนี่อาจารย์นุ่นตอบก็คือดูเจ้าระเบียบจริงๆอะค่ะแต่พี่เจี๊ยบน่าจะออกแนวขัดแย้งได้บ้างอันนี้ยินดีหน่อยพอดีปรึกษาพี่เขาแล้วด้วยพ่อแกสับสนในตัวเองป่ะคิดว่าก็ค่อนข้างจะสับสนเพราะเมื่อกี้พี่เจี๊ยบก็บอกว่าพี่เจี๊ยบรักสงบด้วยค่ะพี่เจี๊ยบก็ถามว่าพี่สงบไหมหนูก็พี่ไม่ค่อยสงบนะคะก็เลยต้องขออนุญาตไม่ตอบแล้วมาตอบข้อนี้นะคะเอาหนูคิดบ้างว่าจะตอบว่าใครราศีอะไรครับพี่ตอบว่าราศีมังกรก็คือพี่นี่เองยังไงครับพี่ระเบียบพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะยังงี้ยังไงเพราะว่าการเป็นการที่เป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างที่อยากจะเป็นพี่เป็นได้หลายราศีไงก็บอกคนเราอย่าไปปักใจว่าราศีไหนคือราศีของเราครับเป็นให้มันทั่วๆไปเถอะเป็นอยู่ราศีเดียวก็อยู่ชื่นเอาแล้ววันนี้หมอรัฐจะปวดหัวแน่แล้ววันนี้คงจะฟันสีอะไรนี่จ้าขออนุญาตได้ไหมได้จ้ะไปดีกว่าเรียบร้อยจะขออนุญาตอะไรวันนี้คุณพี่เคค่ะไม่ต้องอธิบายเลยครับแค่เห็นแกอธิบายตัวเองก็เข้าใจแล้วว่าน่าจะจริงมากที่สุดพี่มาค่ะพี่มาตอบว่าใครคะราศีถ้าไม่ตอบคนนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงมังกรเห็นเขามาตั้งแต่โอ้ยเขายังแบบว่าเป็นนางเอกเลยเนอะตอนนั้นแต่ตอนนั้นเขาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมากตกใจนะเวลาเธอมาเป็นตอนนี้ทำไมเปลี่ยนแนววะคุณเคยเนี่ยไปแต่งหน้าเขาสมัยตอนที่เขาแบบว่าเป็นนางเอกแล้วเขาไปลงบนเดินแบบอะไรอย่างงี้แล้วเขาอุ้ยเรียบร้อยคุณพี่คะแล้วไม่ตลกเลยนะเงียบๆอย่างเงี้ยเอออยู่มาวันนึงมันตลกเนี่ยนะเขาจะบ่อยว่าเวลาเขาเข้าห้องน้ำนะพอชักโครกเนี่ยนะถ้าน้ำกลับมาไม่ขาวใสเจี๊ยบเนี่ยนะเขาจะไม่มียาออกเขาจะนั่งกวนนั่งไม่ขาวการมาที่พี่ปุ้ยผมเหรอครับผมว่าที่พูดมานะครับผมว่าคล้ายๆชีวิตของผมเหมือนกันราศีเองค่ะรู้สึกว่าตัวเองไอ้ระเบียบหรือเปล่าไม่รู้แต่เละเนี่ยเละนะ เป็นคนที่เละเวลาบ้านช่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เก็บนะฮะแต่ว่าวันไหนนึกจะเก็บแบบคืนหมาหอนหรือสุกดิบขึ้นมาเนี่ย ก็จะลุกขึ้นมาเก็บเลย ผมว่าราศีตุลโดยลักษณะของราศีด้วยนะครับมันเป็นตาช่างซึ่งสามารถจะวันไหนขี้เกียจเนี่ยอาจจะเอียงข้างนี้หรือวันไหนขยันอาจจะเอียงอีกข้างนึงอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทั้งสองอย่างนะต้องให้หมอรักฟันธงแล้วนะคะราศีที่ระเบียบของผมนะแต่จัดว่าเล็กที่สุดตามตำราท่านยาลึกไว้ว่าเป็นชาวราศีราศีที่ระเบียบของผมนะแต่จัดว่าเล็กที่สุดตามตำราท่านยาลึกไว้ว่าเป็นชาวราศีมังกรราศีที่เป็นคนเจ้าระเบียบเนี่ยชัดๆเลยมีอยู่3ราศีคือ1ราศีตุล2ราศีมีน3ราศีมังกรค่ะแต่ราศีตุลนั้นมีพฤติกรรมแบบไม่สมดุลอาจจะแบบ
3วันดี4วันเละอะไรเงี้ยนะนั่นราศีมีนเนี่ยถึงจะไม่มีเวลาแต่ด้วยความมีดาวประจำตัวเป็นดาวพฤหัสบดีสั่งการเอาไว้เดี๋ยววันนี้ท่านไม่อยู่นะกองหนังสือพิมพ์นั้นไปจัดการที่เรียบร้อยอะไรก็คือสั่งการได้แต่ราศีมังกรเนี่ยไม่สั่งใครฉันทำเองไม่ไว้ใจใครฉันงกฉันเพราะราศีมังกรเนี่ยมีดาวประจำตัวคือดาวเสาคงได้จำมีความรู้สึกว่ามีโลกส่วนตัวในความเป็นคนคุ้นที่ไม่อยากให้ใครมายุ่งในสิ่งต่างๆของตัวเองเพราะนั้นลงมือจับลงมือทำด้วยตัวเองจะดีกว่าเนี่ยเพราะนั้นจึงบางครั้งเป็นคนเจ้าระเบียบจัดก็คือจัดแบบระเบียบจัดกว่าคนเกิดราศีมีนและตุลก็แล้วกันแต่ยามที่เละก็จะปล่อยเลยไว้พักหนึ่งแล้วก็จะฮึดมาทำอย่างหนักเลยขยันอย่างหนักใช่เลยค่ะถูกเลยพี่จิ๊กคอนเฟิร์มขนาดนี้นะยังไม่พอเพราะว่าเราตามไปบุกถึงบ้านพี่จิ๊กเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบ้านพี่จิ๊กจะเป็นอย่างไรครับแล้วราศีมังกรเนี่ยจะมีภาพอันแสดงถึงความทรงจำมีของชิ้นนี้ที่ผู้ใหญ่คนนี้มอบให้เก็บไว้เพื่อระลึกถึงใช่เลยค่ะอย่างที่บอกว่าราศีนี้เนี่ยนะระเบียบจัดที่สุดแต่ก็จัดว่าเละที่สุดเหมือนกันเรามีหลักฐานมายืนยันเป็นของส่วนตัวของพี่ที่เขาหุ่นไม่เอาแม่ดูอ่ะเห็นเมื่อกี้นี่ตัดไปตัดมาแล้วก็จังเลยโกรธแล้วก็ผ้าขนหนูของพี่จิ๊กที่ใช้ทุกวันคุณหมอทำไมไอ้แค่ผ้าชิ้นนิ้วสองถึงต้องเป็นมาอย่างนี้ทำไมหรอคะผ้าทุกวันเนี่ยเขาบอกเข้าใจไหมว่ามันมีความหมายมากมีความหมายไงจะเป็นคนติดกลิ่นตัวเองค่ะติดชุดนอนใหม่ใหม่แล้วไม่ซักด้วยหรอคะขอบใจมากเลยสองชุดที่โดนนี่ต้องใส่ชุดที่นอนทุกคืนเลยเหรอคะต้องทุกคืนนะโอ้โหทุกคืนแล้วไปอาทิตย์นึงเอามาซักตากแดดอ๋อมีซักผ้าอะไรนะแล้วช่วงซักใส่อะไรอ่ะพี่ช่วงซักใส่อะไรหนังกำพร้านอนนะคะไม่แล้วไปทักกลางวันกลางคืนก็ต้องกลับไปใส่อ๋อแห้งทันจ้าผ้าใส่มาตั้ง4ปีแล้วไม่เปลี่ยนด้วยแล้วผ้าขนหนูผ้าขนหนูนี่ก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วใครซื้อให้ใครซื้อให้ค่ะสังเกตได้จากสีนะคะมันไม่ใช่อะมันคือมันเข้าใจไหมว่าเป็นคนนิสัยแบบคือคนให้เนี่ยคือเขาก็ตายไปแล้วไงเราก็เลยชอบมากแล้วก็จะใช้อยู่อย่างเงี้ยโอ้ที่บ้านมีแล้วก็ชาแนลมีนะลุยกระต๊อบก็มีถ้าชุดตัวนี้คนให้เขาตายไปแล้วจริงๆนะขอดูชุดนอนหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ตัวที่ถูกขาดนั่นเหรอคือตายแล้วก็ใส่แกงนอนตุดขาดนะแบบนี้ค่ะเอ้าก็จะได้ไม่ต้องฉี่ง่ายเนาะคิดไม่เคยได้ยินเหรอรักพ่อต้องพอเพียงอย่างเงี้ยอยู่แบบพอเพียงน่าสมถะใช่แล้วน่ารักจะตายมาพูดถึงเรื่องห้องน้ำกันบ้างที่จะเป็นคนที่มีมุมห้องน้ำที่อย่าระแวงอย่าระแวงเป็นอะไรที่เป็นระเบียบมากห้องน้ำเขาน้ำเปียกก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่พี่มาเล่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเวลากดสักโครกเนี่ยต้องให้ขาวนิ่งใสเลยนะถ้าเหลืองนี่พี่ก็ยังไม่ออกจากห้องน้ำไม่ออกแล้วเวลาจะไปเข้าห้องน้ำในต่างที่เส้นไปข้างสินค้าหรือไปที่อื่นนะก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าอะค่ะถ้าจะเข้าจริงๆก็คือต้องฉีดน้ำล้างแล้วผ้าเช็ดเสร็จละเอียดใช่เขาจะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ปวดปัสสาวะมากพี่ไปปั๊มน้ำมันแล้วปรากฏพี่เป็นคนกลัวกิ้งกือค่ะพี่ก็ตัดใจแล้วอั้นมากคงไม่ไหวแล้วก็จอดเข้าห้องน้ำปรากฏกำลังฉี่ยังสบายกิ้งกือตัวเท่าแขนนะคะได้ตัดหน้ามาอย่างนี้พี่ฉี่ยังไม่สุดวิ่งกางเกงอยู่ตรงขาเนี่ยวิ่งออกมาที่ปั๊มอะคนมองพี่หมดเลยเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะคะข้อที่มีคะแนนเท่ากัน6ท่านด้วยกันนะคะนั่นคือคุณนาเดียคุณน้องคุณพีเคคุณบอมเบย์คุณเจฟแล้วก็พี่ม้าต้องดีค่ะเชิญค่ะ
ค่ะและผู้ที่เข้าสู่รอบที่จะทำตัวก็คือมนอกค่ะร่วมเปิดศึกโดยอร่อยใหม่คู่ไก่นุ่มคลาสสิกทูน่าคอสลัดรสเข้ากันดีดีกับไก่นุ่มคลาสสิกที่ KFC แชมพูและครีมบำรุงผมแพนชีนโกรวีประกายสุขภาพผมกำเนิดให้ทุกวันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวกับ Sony Handycam Isuzu Mew 7 Super Common Rail รถยนต์นักอเนกประสงค์ยอดประหยัดน้ำมันแห่งยุคฮักกี้ใจดีแจกฟรีหมีทองคำ3กิโลและวันนี้นะคะขอน้องไปดูโชคดีเข้าวันศุกร์ร็อกทายของมาลุ้นกันนะคะว่าจะดวงสูงหรือว่าดวงเจ๋งคุณหมอนกและผู้รับสนับสนุนทุกท่านครับพบกับความสนุกสนานกันที่ได้ใหม่นะคะในรายการศึก12ราศีสิ่งที่ทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ